สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับถึงออชแนลนะครับผมก็วันนี้จะมาเจาะลึกสอนเซตมาโคร Fantech X5 นะครับผมสำหรับเบสมาสเตอร์สายสายฟ้านะครับผมสายที่แนะนำคือสายสายฟ้านะครับผมแล้วก็ตอนนี้สายสายฟ้าแรงกว่าสายไฟนะครับผมก็เปลี่ยนมาเล่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับว่าเซตมาโคร สายฟ้ายังไงกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมอันดับแรกมาเริ่มกันที่สกิลก่อนเลยสกิลก็ไม่มีอะไรมากครับก็ตามนี้ครับผมนับตามปกติโอเคสกิลที่ปลดก็ตามที่เห็นเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดึงตัวเมาส์ขึ้นมาก่อนครับโอเคตอนนี้ตัวเมาส์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมขอลบที่ตั้งไว้ก่อนนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของเจ้า Fantech X5 Suit นะครับผมหน้าแรกก็จะเป็นพวกรายละเอียดปุ่มต่างๆครับว่าปุ่มไหนสามารถเปลี่ยนคีย์ลัดของมาโครได้บ้างโอเคส่วนหน้าที่2ก็คือหน้าที่เซตมาโครจะอยู่หน้านี้ครับผมเดี๋ยวดีลีทอันนี้ทิ้งไปเลยครับผมแล้วก็หน้าสุดท้ายจะเป็นหน้าพวกไฟครับไฟตัวนี้เป็น LED นะครับผมก็จะปรับให้มันจะโลจะฟาสจะอะไรได้ครับกระพริบความเร็วยังไงแล้วแต่สีเลือกได้แล้วแต่ความต้องการของท่านเลยแล้วก็เรามาดูหน้าที่เซตติ้งมาโครตัวนี้ครับผมด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นพวกความเร็วในการคลิกความเร็วในการเลื่อนเมาส์สกอร์สปีดในการดับเบิลคลิกหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ลองปรับดูครับแล้วแต่ความชอบครับแต่ของผมเนี่ยสแตนดาร์ดเลยครับผมไม่ไปปรับอะไรกับมันครับไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยผมจะให้ชื่อมาโครนี้ว่าเบส01แล้วกันไม่เอาดีกว่าเบส1ไปเลยแล้วก็กด New ครับผมพอกด New ลงมาเนี่ยจะมาอยู่ในชื่อ Name List นะครับผมแล้วเราก็กด Record เลยครับผมจะให้มันใช้แค่คลิกซ้ายคลิกขวานะครับผมสำหรับสายสายฟ้าใช้แค่คลิกซ้ายคลิกขวาก็โคตรเทพแล้วครับผมผมก็จะใช้เป็น RT นะครับผมแล้วก็กด Stop ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังข้างในเกมนะครับว่า RT ของผมคืออะไรแล้วก็เรากด Save ก่อนนะครับแล้วก็กด Apply ทีนี้เราต้องการจะปรับ Millisec มันก่อนนะครับผมคลิกซ้ายเนี่ยผมจะให้มันไว้ที่20มิลลิเซกก็คือคลิกขวาแล้วก็กด modify delay แล้วก็กดใส่ตัวเลข20ลงมาเลยครับผมส่วนระยะห่างของการกดผมจะให้แค่10ครับแล้วก็ปุ่มคลิกขวาก็คือตัว T เนี่ยผมจะให้แค่15แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโหมดครับถ้าผมติ๊กโหมดนี้เนี่ยก็คือมันจะคลิกขวาค้างทำงานแล้วก็พอเราปล่อยเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานนะผมถนัดแบบนี้แต่อันล่างเนี่ยก็คือจะให้ทำเป็นชุดครับผมสมมุติว่าผมใส่10ชุดแล้วผมกดคลิกขวาปุ๊บมันก็จะทำงานคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ย10ชุดครับผมโอเคแต่ผมไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้ดังนั้นเอาออกครับผมเราใช้อันบนคลิกค้างทำงานแล้วก็ปล่อยหยุดทำงานแล้วเราก็กดเซฟเลยครับผมเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันสามารถเซฟมาโครชุดโปรดของท่านเอาไว้ได้อะโดยทางกด export แล้วก็ใส่ชื่อเลยครับผมเบส1ผมเซฟปึ๊บนี่ตอนนี้ก็คือผมเซฟไปแล้วนะครับมาโครผมรู้อุ๊ยเนี่ยผมดีลีทออกไปแล้วแม่งเอ้ยกดผิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเราต้องการจะใช้แบบรวดเร็วเราโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งตั้งใหม่เรากด import เข้ามาเลยครับผมแล้วก็เลือกที่เบส1กด open ปุ๊บเห็นไหมครับชุดมาโครจะกลับมาทั้งหมดเลยครับกด apply ครั้งหนึ่งก็ความพิเศษของตัวนี้ก็คือสามารถบันทึกมาโครได้ครับผมโอเคเรามาที่ basic setup ต่ออันนี้คือเราจะให้มาโครเนี่ยไว้ที่ปุ่มไหนส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะให้มันไว้ที่เลข3ครับคือคลิกขวาเลยคลิกหลักเลยอะแล้วก็กด apply ไปครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาโปรแกรมออกตอนนี้เราก็ได้แล้วใช่ไหมครับคลิกซ้ายคลิกขวาอ่ะเดี๋ยวมาอธิบายเรื่อง RT ก่อน RT คืออะไรเข้ามากด O ครับผมแล้วก็ปุ่มควบคุมการใช้สกิลนี่ตรงนี้ครับผมมันคือการฟันคลิกซ้ายเห็นนะเห็นนะเนี่ย R
ส่วนเจ้าทีเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยเซตเนี่ยจะไม่มีดังนั้นคุณต้องกด O เข้าไปแล้วก็ปุ่มควบคุมแล้วก็การใช้สกิลตรงสล็อตนี้ครับมันจะขึ้นว่าไม่มีแต่เราไปคลิกครั้งหนึ่งครับแล้วก็กด T ลงไปแล้วก็กดปรับใช้เนี่ยมันก็จะเป็น RTF แบบนี้ครับผมซึ่งผมชอบใช้ตัวย่อครับผมไม่มานั่งแบบให้มันคลิกซ้ายให้มันคลิกขวาอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเวลาก็ประมาณนี้ครับเนี่ยพอเรากด T ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทิ่มแล้วเห็นป่ะทิ่มคลิกขวาเห็นป่ะถ้า R ก็คือคลิกซ้ายแค่นั้นเองดังนั้นผมตั้งมาโคว่า RT มันจะต้องฟันซ้ายขวาถูกป่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับอธิบายให้แล้วนะต่อไปเรามาดูว่ามาโคสายฟ้ามันจะแจ่มว้าวไหมผมบอกเลยว่าแม่งโคตรแรงแล้วแม่งก็โคตรรัวแล้วมันน่าจะมันใช้ได้แบบยาวอะครับลองดูเลยนะครับบอกเลยว่ามันแรงจริงเมื่อกี้ผมกดผิดไปนิดนึงนะครับผมสกิลแม่งเลยรันมันเลยรันไม่ต่อเนื่องครับลองดูใหม่ครับผมเมื่อกี้กดผิดครับไม่ได้เล่นนานไหมครับเพราะว่ามันใช้ต่อเนื่องได้ยาวเลยครับสำหรับเจ้าตัวเนี้ยครับผมมาโคสายฟ้าครับผมนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะว่าสำหรับสายฟ้าเนี่ยมันสามารถกดได้ต่อเนื่องยาวนานเลยครับตอนแรกผมกดผิดไปนิดนึงครับผมสกิลมันเลยติดขัดแล้วก็ลองกดใหม่ให้แล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับสายฟ้านะครับผมอย่างที่ผมบอกครับว่าสายที่เหมาะกับการมาโคคือสายฟ้าครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูสายไฟแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมเอามาโคออกก่อนนะโอเคตอนนี้ธรรมดาแล้วเปลี่ยนเป็นสายไฟครับผมสกิลก็เดิมๆมันบ้านไปแล้วยังครับผมไม่ต้องอะไรมากโอเคสายไฟก็ไม่ควรนะครับผมสายไฟซะแล้วสายไฟมันไม่ควรใช้มาโครนะครับผมเดี๋ยวลองดู
มันก็มันต้องยิ่งกว่าครั้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต่อเนื่องกด X ต่อวาดยาวไปเลยครับผมพอหมดปั๊บกดแท็บต่อพอแท็บหมดปั๊บก็คลิกซ้ายคลิกขวาครับผมแล้วก็คลิกขวาค้างเหมือนเดิม X 2 3ปุ๊บคลิกซ้ายคลิกขวาลดดูเลย์ปุ๊บแล้วก็แท็บต่อครับมันต้องกดแท็บก่อนแล้วก็คลิกขวาค้างครับผมสำหรับเจ้าสายนี้ปุ๊บแล้วก็แท็บครับก็ประมาณนี้ครับผมมันก็จะต่อเนื่องได้เหมือนกันนะครับผมคลิกซ้ายคลิกขวาปุ๊บแล้วก็แท็บโอเคทุกครั้งที่เราเนี่ยคลิกขวาเนี่ยครับสกิลแท็บมันจะลดคูลดาวน์ใช่ไหมครับเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้มาโคเลยครับผมเอาลำสายไฟนะที่ขวาลดกูดาวแท็บปึ๊บแล้วก็ต่อครับผมพอมันหยุดยุบก็ซ้ายขวาตีแท็บปึ๊บแล้วก็ที่ขวาค้างครับผมแล้วก็ซ้ายขวาลดกูดาวแท็บแล้วก็ที่ขวาค้างครับมีแค่นี้เองครับผมแท็บแล้วก็คลิกขวาค้างแท็บคลิกขวาค้างพอหยุดปุ๊บก็ตีคลิกซ้ายคลิกขวาแท็บต่อครับผมนี่ครับสำหรับสายไฟก็มีอยู่เท่านี้แหละครับผมเล่นง่ายๆไม่ต้องใช้มาโครครับสำหรับเบสมาสเตอร์นะครับผมสายไฟโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่สายฟ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเราดูผมว่ามันดาเมจต่างกันมากเลยนะสายฟ้าค่อนข้างจะแรงกว่าเยอะครับผมเดี๋ยวดึงหน้ามาโคขึ้นมาใหม่ปึ๊บผมก็ทุกอย่างเหมือนเดิมก็แค่เอาไปใส่เฉยๆครับกดต้องการเลือกปุ่มที่ท่านต้องการจะใช้มาโคแล้วก็เลือกมาโคที่เราเซตกด apply แค่นี้มาโคก็กลับมาแล้วครับเรียบร้อยที่ผมบอกอ่ะมันใช้ได้ยาวครับผมสำหรับไอ้เจ้ามาโครตัวเนี้ยเจ้ามาโครสายฟ้าเนี่ยมันตีค่อนข้างจะต่อเนื่องมากกว่าสายไฟคนละเรื่องเลยครับผมคนละเรื่องกันเลยครับผมมันสามารถสวิตช์กลับมาใช้ได้ต่อตลอดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผม The Ghost Channel นะครับผมแล้วก็ถ้าท่านคนใดที่สนใจหรือว่ากำลังจะแบบว่าอยากซื้อพวกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์สักตัวหนึ่งหรือเจ้าเมาส์ตัวนี้ Fantech X5 ก็สามารถดูลิงก์ซื้อได้ที่ข้างใต้คลิปของผมนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมต้องขอขอบคุณแฟนเด็กไทยแลนด์ด้วยนะครับเป็นผู้สนับสนุนชาแนลของผมบ๊ายบาย